การใช้เครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะในการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบเติมอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงกุ้งทะเลการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมเครื่องเติมอากาศช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เกินจำเป็นช่วยบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเลให้ดีขึ้นเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ง่ายนิดเดียวเพียงติดเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะในการเลี้ยงกุ้งทะเลแล้วเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะทำงานอย่างไรช่วยอะไรเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้บ้างไปดูกันเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะคือเครื่องเติมอากาศที่สามารถเปิดปิดการทำงานได้เองตามการตั้งค่าซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามเวลาและตามค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต้องการโดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำดังนี้ออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเติมอากาศเช่นการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำโดยดีโอเซนเซอร์ทำหน้าที่ในการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำหากต่ำกว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรหรือค่าที่กำหนดเครื่องเติมอากาศจะเริ่มทำงานพร้อมแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรโดยผ่านระบบออนไลน์และเมื่อค่า DO มากกว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรหรือค่าที่กำหนดเครื่องเติมอากาศก็จะหยุดทำงานเราได้ทำความรู้จักเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะมาพอสังเขปแล้วเรามาดูกันต่อว่ามีข้อดีอะไรบ้างที่สามารถช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้การใช้เครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะในการเลี้ยงกุ้งทะเลช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 25-30% มีระยะเวลาคืนทุนภายใน1ปีแถมการติดตั้งยังสะดวกด้วยโดยอุปกรณ์1ชุดสามารถควบคุมเครื่องเติมอากาศได้ถึง4บ่อยังไม่หมดแค่นี้นะเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะยังช่วยลดค่าพลังงานจากการเปิดเครื่องเติมอากาศที่เกินความจำเป็นและจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยสามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยนำข้อมูลอุณหภูมิน้ำมาพิจารณาการให้อาหารได้ด้วยทำให้ปริมาณอาหารเหมาะสมกับกุ้งของเรารวมถึงการพิจารณาค่า pH ในรอบวันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ออกซิเจนละลายน้ำและปริมาณอินทรีย์สารที่อาจเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงโดยข้อมูลค่าออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิและ pH จะถูกส่งให้เกษตรกรทราบแบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้เกษตรกรสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแบ่งจับได้เช่นหลังจากการเลี้ยง60วันกุ้งมีขนาด80ตัวต่อกิโลกรัมค่า DO ในน้ำต่ำกว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรในช่วงตี4ถึงตี5หรือก่อนมีแสงติดต่อกัน 1-2 วันถึงแม้ว่าจะเพิ่มการเติมอากาศจนเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วแสดงว่าถึงจุดที่ศักยภาพของบ่อจะรองรับได้จำเป็นต้องแบ่งจับกุ้งเพื่อลดความหนาแน่นทำให้กุ้งโตเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคหากเกิดเหตุผิดปกติเกษตรกรสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติได้หรือหากต้องการควบคุมการเปิดปิดเครื่องเติมอากาศด้วยตนเองก็สามารถควบคุมระยะไกลได้ผ่านระบบออนไลน์และการใช้เครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาหารตกค้างและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องเติมอากาศที่เกินความจำเป็นอีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นค่านิยมที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสำคัญแล้วเราจะเลือกเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะอย่างไรจึงจะดีคุ้มค่าเราจะมาอธิบายให้ฟังก็คืออย่างนี้นะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าเครื่องควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะ
เหมาะกับฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความหนาแน่นมากกว่า 100,000 ตัวต่อไร่ขนาดบ่อเลี้ยงไม่เกิน4ไร่เซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับวัดค่า DO อุณหภูมิและ pH ต้องตรวจวัดได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเชื่อมต่อระบบ IoT และสำรองข้อมูลออนไลน์ได้รวมถึงต้องมีระบบแจ้งเหตุผิดปกติผ่านโทรศัพท์มือถือหรือมีแสงไฟและเสียงเตือนที่ฟาร์มเพื่อจะได้ตรวจสอบแก้ไขได้ทันเวลาลดและป้องกันการเกิดความเสียหายกับบ่อเลี้ยงของเกษตรกรได้เช่นปัญหาปริมาณ DO ถึงจุดวิกฤตและเครื่องตีน้ำหยุดการทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นต้นสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาความรู้เพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้